นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่25เมษายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันพฤหัสบดีแรม2ค่ำเดือน5ปีมะโรงวันนี้เป็นวันอธิบดีเหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสำเร็จของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกเสียบโชควันนี้คือสีโทนดำสีม่วงแก่สีเปลือกมังคุดทิศความสำเร็จของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศหรดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้เครื่องประดับความสำเร็จของวันนี้คือทับทิมพลอยสีแดงหินสีแดงเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอถุงและนอหนูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือสสราสโบรสีสเสือหอหีบรจุราวอ่างและหอนกคู่เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือสระทุกตัวและอ่ออ่างเลขมงคลวันนี้เลข0เลข9และเลข1 mindset วันนี้มหาตมะคานธีกล่าวไว้ว่าคนอ่อนแอให้อภัยคนอื่นไม่เป็นคนให้อภัยเป็นลักษณะของคนที่เข้มแข็งขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ